ัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับกลยุทธ์ทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนะครับตลาดก็ดีดตัวขึ้นมาพร้อมวอลุ่มหนุนนะครับแต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นนะครับรวมทั้งตัว MACD นะครับยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะครับจึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับแต่ก็มีลุ้นดีดตัวขึ้นลุ้นดีดตัวขึ้นต่อนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นนะครับเทคนิคเนี่ยแนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับสำหรับหุ้น4ตัวที่เราแนะนำนะครับตัวแรกก็คือตัว DCC นะครับปิดเมื่อวานที่ 53.50 บาทนะครับแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมโวลุ่มหนุนนะครับประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกนะครับแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะครับเราก็แนะนำซื้อนะครับแนวต้านเรามองไว้ที่ 54.50 ถึง 55.50 บาทนะครับแนวรับก็ 52.75 ถึง 52.25 บาทนะครับคัทลอสนะครับหากราคาปิดต่ำกว่า 51.75 บาทตัวที่2ก็คือตัวล็อกสเล่นะครับปิดที่ 4.10 บาทนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวนะให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อนะครับแนวต้านอยู่ที่ 4.30 ถึง 4.50 บาทนะครับแนวรับก็ที่ 4.04 ถึง4บาทนะครับคัทลอสหากปิดต่ำกว่า 3.96 บาทนะครับตัวที่3นะครับก็คือตัว CMO นะครับหรือตัว CMO นะครับก็ปิดที่ 2.18 บาทนะครับปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกนะครับแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับแนวต้านอยู่ที่ 2.28 ถึง 2.35 บาทแนวรับที่ 2.14 ถึง 2.10 บาทนะครับคัทลอสหากปิดต่ำกว่า 2.06 บาทตัวที่4นะครับก็คือตัว SSI นะครับปิดที่93สตางค์นะครับแท่งเทียนเนี่ยมีสีขาวเต็มแท่งนะครับรวมถึงอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณเป็นบวกนะครับแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะครับเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับแนวต้านอยู่ที่1ถึง 1.05 บาทนะครับแนวรับก็ที่90สตางค์ถึง88สตางค์นะครับแล้วก็คัทลอสหากปิดต่ำกว่า 0.86 บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับกลยุทธ์ทางเทคนิคครับ